แต่ก่อนนี่อาบได้อาบได้ซักผ้าได้เวลาน้ำมาเนี่ยมันก็คนเขาก็ลงเล่นน้ำกันได้ปลาเปิดเนี่ยมันก็มีเนาะสามารถว่ายได้นะเล่นน้ำในคลองกันได้นะสกปรกเจ้าเหม็นนุ่งก็นักเหม็นด้วยเจ้ามันไม่ค่อยสะอาดครับทิ้งของซะจนสกปรกอันนั้นหน้าน้ำนองนี่บางทียังมีเตียงเป็นหลังเตียงเป็นหลังลงมาขยะก็เป็นถุงดำถุงใหญ่ๆเนี่ยกันเขาปล่อยเป็นน้ำมันปล่อยอย่างออกมามันดำหมดอ่ะเจ้ามันเป็นกะกอกกะแหน่เนาะหมอเนาะอยากให้มันอย่างเก่านั่นน่ะใสสะอาดอย่างเก่านะเจ้ามันต้องถึงขนาดขาวสะอาดแล้วคือน้ำมันไหลตลอดอย่างน้อยเนี่ยยุงก็ไม่ต้องมาเพาะพันธุ์ในนี้แล้วก็เห็นตาว่ายไปว่ายมาภูมิได้ดีอ่ะโอ้ไปถมแล้วน้ำคือน้ำเป็นไปทางใดออกปูนนะปูนทั้งสองฝั่งเลยมันจะสะอาดตลอดเลยใช่ไหมครับเทปูนออกใช่ไหมแล้วออกมันก็เหมือนทำคลองส่งน้ำชลประทานนะให้ทำแบบนั้นเลยแล้วเมื่อทำอีละแต่ส่วนต่อไปขอเป็นของธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยสะอาดครับมันสกปรกแล้วก็ยุงมันก็เยอะด้วยครับทีนี้ทางเทศบาลจัดบอกว่าให้เอาน้ำเสียตรงที่ออกมาปากบ่อเนี่ยให้มันลงบ่อน้ำปากบ่อน้ำเสียเลยครับมันต้องอยู่ในคลองมันต้องลงในคลองไม่ขาดนะครับหรือว่าทางเทศบาลเนาะภาคหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ควรจะมาดูแลเฮาพ่องไม่ใช่ว่าดูแลส่วนที่เป็นหน้าเป็นตาถนนหลวงพุ่นเหียเนาะติดน้อยๆนี่มาอย่าเขาว่าจะปั่นไม่ค้างมันใสสะอาดป้าก็มามันใสสะอาดสร้างมามุจกี่ปีก็มามีสักเกิดเนี่ยสร้างตัวนี้ขึ้นมาป้ามองเห็นมีประโยชน์อย่างสักอย่างเลยไม่ขายนะครับแนวคิดของเราก็อย่างที่เรียนว่ามีอยู่สองสามประเด็นหนึ่งก็คือว่ามันต้องหยุดของเสียทิ้งลงตอนนี้เราก็ทำเรื่องของว่าพยายามทำท่อรูน้ำเสียมากขึ้นแต่พอหลังเนี่ยมันอยู่กันแน่นน้ำมันทิ้งมากขึ้นแล้วก็ยังมีอุตสาหกรรมพวกโรงงานน้ำก็เลยเน่าแล้วก็หนึ่งพยายามทำท่อรูน้ำเสียครอบคลุมใช่ไหมครับผมแล้วก็พยายามบอกกับชาวบ้านว่าอย่าทิ้งขยะก็ทำได้ระดับหนึ่งสองก็ดึงของเสียออกสังเกตว่าจะมีการขุดลอกปีละขุดลอกเยอะพอสมควรแล้วก็เอาของเสียจากเก่าๆออกสามก็คือปรับปรุงหรือว่าเติมน้ำดีเข้ามาจริงๆมันต้องบอกความจริงที่สบายมีกำลังพอนะครับแม่ขาผ่านนครเชียงใหม่10กิโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะไปทำเองหมดแล้วก็ดูแลเองหมดเราคงไปไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องอาศัยชุมชนไปช่วยเขาและให้เขาช่วยดูแลอาจจะว่าปีนึงมาทำมูลนิธิใหญ่หรือว่าทำความสะอาดใหญ่เป็นสัก2-3 ครั้งก็ที่สบายเพื่อที่เป็นไปได้แต่หลักๆต้องผลักหรือว่าขอให้ประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมาช่วยกันด้วยเป็นกำลังสำคัญนะครับ